ในนักกีฬาเราถ้าพูดถึงชัยชัยบุตรผมก็ต้องพูดถึงนักฟุตบอลนะครับเพราะว่ากีฬาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL ได้ทุกกีฬาอยู่แล้วที่มีการบิดของเข่าหรือการเปลี่ยนทิศทางของการเล่นนะครับมีการฉีกขาดได้อยู่แล้วอย่างของบอยชัดชัยเนี่ยนะครับก็เป็นการที่กระโดดขึ้นมารับฟุตบอลแล้วก็ลงขาเดียวนะครับลงขาเดียวแล้วก็เข่าบิดในแมตช์ของAFF Cup นะครับชิงแชมป์อาเซียนซึ่งตอนนั้นก็ดูทีวีอยู่นะครับก็เห็นละว่ามีการบิดของหัวเข่าชัดเจนแล้วก็ลงน้ำหนักไม่ได้เลยนะครับนี่คือเป็นอาการอย่างหนึ่งของหัวเข่านะครับครับวิธีการรักษาเนี่ยนะครับจริงๆในนักกีฬาก็คงจะต้องขอบอกว่ามีการรักษาอย่างเดียวละครับก็คือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการรักษาโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยในนักกีฬาที่เป็นอาชีพเนี่ยไม่ค่อยได้ผลหรือไม่ได้ผลเลยก็แล้วกันนะครับหรือคนที่เล่นกีฬาเป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่าตัดเนี่ยก็จะทำให้เข่ายังหลวมอยู่มีความไม่มั่นคงของหัวเข่าแล้วก็ทำให้เล่นไม่เต็มสมรรถภาพของเขานะครับระยะแรกๆของผมเนี่ยผมให้นักกีฬากลับไปเล่นประมาณ 6-7 เดือนก็พบว่ามีการฉีกขาดซ้ำของเอ็นไขว้หน้าได้ค่อนข้างบ่อยเพราะยังไม่แข็งแรงเพียงพอในปัจจุบันเราเปลี่ยนโปรโตคอลหรือเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยการรักษานะครับเกณฑ์การรักษาว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวในอังกฤษในอเมริกาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นที่9เดือนนะครับเป็นหลักครับพักฟื้นก็ในการรักษาของ ACL เนี่ยนะครับหลังผ่าตัดนะครับก็จะแบ่งเป็นระยะต่างๆ2 3 4เฟสด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลดอาการอักเสบนะครับให้บวมน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้การงอเข่าได้ดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็พอระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปเนี่ยหลังจาก ACL เริ่มดีขึ้นก็ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยก็เริ่มวิ่งเริ่มมีการออกกำลังกายที่เป็นลักษณะที่เฉพาะต่อกีฬานั้นๆ นะครับที่6เดือนขึ้นไปแล้วก็เข้าสู่competitive level หรือว่าการแข่งขันเนี่ยที่9เดือนครับครับการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าหรือการเจ็บของหัวเข่าทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเราดูอาการก่อนถ้าเกิดขยับได้พอได้ลงน้ำหนักพอได้เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่บางทีก็ไม่แน่นะครับบางทียังขยับได้ลงน้ำหนักได้ในจริงๆเอ็นไขว้หน้าอาจจะฉีกแล้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่เราพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกเนี่ยมักจะเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับงอเข่าได้เล็กน้อยเข่าบวมทันทีหรือบวมมันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่พวกนี้เนี่ยการรักษาเบื้องต้นก็คือไม่พยายามให้คนไข้ขยับเข่าควรจะดามหัวเข่าไว้ประคบน้ำแข็งนะครับถ้ายังพอขยับได้อาจจะรอขึ้นวันรุ่งขึ้นได้ดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าขยับไม่ได้เลยลงน้ำหนักไม่ได้เลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ทันทีครับ